สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องปริศนาอาฆาต EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เคนตกลงกับแก้วว่าจะช่วยกันไขปริศนาของครูฝ่ายปกครองและมีผู้ต้องสงสัยคือนินนี่นักเรียนสาวที่เป็นลูกผู้มีอิทธิพลที่มีเรื่องกับครูบ่อยๆกับครูพละที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูฝ่ายปกครองใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่แก้วกับเคนพากันมาหาหลักฐานที่ห้องของครูวันชัยหากันได้แค่แป๊บเดียวครูวันชัยก็เดินกลับมาที่ห้องเนเน่ที่เฝ้าหน้าห้องอยู่ก็รีบเข้าไปขวางด้วยความเจ้าชู้ของครูวันชัยก็คิดว่าเนเน่มาอ่อยเนเน่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเลยรีบขอไปก่อนแล้วก็ตะโกนเสียงดังให้แก้วกับเคนได้ยินว่าครูวันชัยกำลังจะเข้าห้องแก้วก็เลยรีบพากันเข้าไปแอบในตู้เก็บของทันก่อนที่ครูวันชัยจะเข้ามาในห้องพอดีครูวันชัยเข้ามาถึงก็โทรเรียกให้นินนี่เข้ามาหาโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนแอบดูอยู่ทางด้านพี่เก่งที่รู้จักเนเน่ว่าแก้วกับเคนบุกเข้าไปที่ห้องครูวันชัยผู้ต้องสงสัยพี่เก่งก็เลยรีบมาที่โรงเรียนพร้อมกับพี่ปิ๋นกลับมาที่ครูวันชัยพอนินนี่เข้ามาหาก็จะเริ่มโซเดมาคอมกันแต่อยู่ๆครูวันชัยก็เห็นหน้านินนี่กลายเป็นหน้าครูเยาวเลศครูวันชัยตกใจกลัวมากจนไล่นินนี่ออกไปบอกนินนี่ว่าวันนี้ไม่เหมาะแล้วแต่นินนี่ก็ดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยบอกว่าระหว่างเรามันไม่เหมาะอยู่แล้วมันถึงได้ดูตื่นเต้นดีเธอรอวันที่ไม่ต้องมาต่อคิวจากครูเยาวเลศมานานแล้วครูวันชัยที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหใหญ่ต่อว่านินนี่นินนี่ก็ว่าครูเยาวเลศไม่หยุดว่าครูเยาวเลศอวดฉลาดแต่โง่เรื่องผู้ชายครูวันชัยก็เลยไล่ให้นินนี่ออกไปทั้งสองคนก็เลยมีปากเสียงกันนินนี่น้อยใจที่ก่อนที่ครูวันชัยจะอยากได้เธอให้ทำอะไรก็ทำให้ไปสักรูปสมอที่ข้อมือก็ทำครูวันชัยบอกนินนี่ว่าไม่ให้มาต่อรองกับเขานินนี่เลยถามครูวันชัยว่าถ้าเธอทำครูวันชัยจะทำกับเธอเหมือนที่ทำกับพูดไม่ทันจบนินนี่ก็โดนครูวันชัยตบหน้าไปอย่างแรงนินนี่ก็เลยตบกลับก่อนจะเดินออกไปครูวันชัยนั่งโกรธตัวสั่นบอกว่าจะไม่ให้ใครมาทำลายครอบครัวของเขานั่งอยู่ครูวันชัยก็รู้สึกปวดไหล่มากและที่เป็นแบบนั้นเพราะครูเยาวเลศมาขี่คออยู่นั่นเองตัดมาที่เนเน่มาเจอกับพี่เก่งเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่เก่งฟังพี่เก่งกับพี่ปิงก็เลยเป็นห่วงแก้วพอคิดว่าถ้าครูวันชัยทำแบบนั้นกับครูเยาวเลศจริงๆก็จะทำกับแก้วและเคนได้ทุกคนก็เลยพยายามติดต่อหาแก้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยกลับมาที่ห้องพละหลังจากที่ครูวันชัยออกจากห้องไปแล้วแก้วกับเคนก็พากันหาหลักฐานต่อแก้วเอาเอกสารใบเสร็จออกมาดูก็สงสัยว่าทำไมครูวันชัยสอนพละแต่มีใบเสร็จเบิกอุปกรณ์ลูกเสือได้และของที่เบิกคือเชือกไนลอนสีแดงแก้วบอกว่าเชือกลูกเสือในโรงเรียนที่เธอเคยเห็นมีแต่สีเหลืองกับสีเขียวไม่มีสีแดงเคนก็เลยไปรื้อกล่องเก็บของก็เจอเชือกไนลอนสีแดงที่ถูกตัดออกไปใช้และเป็นเชือกสีเดียวขนาดเดียวกับที่แขวนคอครูเยาวเลศด้วยแก้วก็เลยให้หาหลักฐานที่แสดงว่าครูเยาวเลศกับครูวันชัยมีความสัมพันธ์กันจริงๆพอแก้วพูดจบกองใส่ปากกาบนโต๊ะครูวันชัยก็ล่วงลงมาจนแก้วเห็นกุญแจลิ้นชักแก้วรีบไปไขออกดูก็เจอสมุดไดอารี่ของครูเยาวเลศอยู่จริงๆและในสมุดก็เขียนเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของครูวันชัยกับครูเยาวเลศไว้ด้วยแก้วพูดอยู่เงยหน้ามาอีกทีเคนก็หายไปแล้วเจอแต่ครูวันชัยมายืนถือไม้เบสบอลอยู่ครูวันชัยจับทั้งสองคนมามัดมือมัดปากมัดเท้าเอาไว้เคนรู้สึกตัวขึ้นมาครูวันชัยก็นั่งพูดไปเรื่อยถึงเรื่องครอบครัวและเรื่องครูเยาวเลศแก้วที่เพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นคัตเตอร์ก็แอบพลิกตัวไปหยิบคัตเตอร์มาตัดเชือกที่มัดมืออยู่ครูวันชัยก็เอาแต่นั่งพามให้เคนฟังว่าไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนเลวหรือทำผิดหรอกพูดจบครูวันชัยก็คิดที่จะกำจัดแก้วและเคนทิ้งเอาเชือกมาไว้ที่คอของเคนก่อนจะเดินไปหาแก้วแก้วที่แกล้งหลับอยู่ครูวันชัยจับหัวแก้วขึ้นมาก็เห็นเป็นหน้าครูเยาวเลศครูวันชัยก็เลยสะดุ้งและแก้วก็ลุกขึ้นมาถีบครูวันชัยสงายหลังเลยแต่ครูวันชัยก็เดินตามมาทันแก้วยกมือไหว้ขอร้องให้ครูวันชัยปล่อยเธอกับเคนไปและเธอสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ครูวันชัยก็ไม่ยอมบอกว่าแก้วกับเคนเหมือนครูเยาวเลศที่อยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ทางด้านพวกพี่เก่งที่มาเจอกับสารวัตรก็เล่าเรื่องให้สารวัตรฟังและทุกคนก็พากันบุกมาที่ห้องพละแต่พอมาถึงก็กลับไม่เจอใครเลยทุกคนเลยพากันแยกย้ายไปหาต่อเหลือแค่เนเน่ที่ยืนโทรหาแก้วอยู่คนเดียวแต่แก้วก็ไม่รับสาย
และภาพก็ตัดมาที่เนเน่โดนจับมารวมอยู่กับแก้วและเคนแก้วกับเนเน่พยายามขอร้องให้ครูปล่อยพวกเธอไปครูวันชัยตอนนี้เหมือนคนสติแตกไปแล้วพูดเพ้อแต่เรื่องครอบครัวจะพังเอาแต่นึกถึงเรื่องครอบครัวและอยู่ๆครูวันชัยก็มองเห็นครูเยาวเลศถึงกับร้องเป็นบ้าไปเลยแก้วถามครูวันชัยว่าทำครูเยาวเลศทำไมเธอเห็นใบเสร็จสั่งซื้อเชือกไนลอนสีแดงครูวันชัยจนมุมแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องที่เขาเถียงกับครูเยาวเลศเพราะครูเยาวเลศท้องแต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาจะรับผิดชอบไม่ได้ครูเยาวเลศโกรธมากเอารองเท้าตบหน้าครูวันชัยจนซองเอกสารในมือครูวันชัยหล่นลงมาและข้างในมันก็คือรูปครูวันชัยกับนินนี่นั่นเองครูวันชัยบอกครูเยาวเลศว่าเด็กมาอ่อยเขาเองแต่ครูเยาวเลศก็ไม่ยอมให้ครูวันชัยมาทำกับลูกศิษย์เธอแบบนี้กลับมาที่พวกพี่เก่งที่ตอนนี้เพิ่งรู้ตัวว่าเน้นให้หายไปสารวัตรเลยให้พี่เก่งกับพี่ปิ้นกลับบ้านไปก่อนเขาจะจัดการเองเพราะไม่อยากให้มาเสี่ยงนินนี่ก็คอยแอบมองดูสถานการณ์อยู่ห่างๆที่ห้องพละครูวันชัยจับพวกแก้วไว้จนฟ้ามืดเคนด่าครูวันชัยที่ทำกับครูเยาวเลศแบบนี้อยู่ๆเนเน่ก็ลงไปดิ้นตาเลือกทุกคนก็พากันตกใจไปหมดครูวันชัยเห็นเนเน่เป็นครูเยาวเลศและเรื่องก็ย้อนกลับมาวันที่ครูวันชัยนัดครูเยาวเลศมาเจอก่อนจะโดนลากไปจัดการแล้วก็จัดฉากขึ้นมากลับมาปัจจุบันครูวันชัยโวยวายสติแตกแล้วก็จะจัดการกับพวกแก้วหยิบเชือกขึ้นมาบอกว่าจะสาธิตให้ดูครูวันชัยค่อยๆถือเชือกเข้าไปหาเคนแต่ภาพของครูเยาวเลศก็ร้อนอยู่ในหัวครูวันชัยแถมเรื่องของนินนี่ก็แทรกขึ้นมาอีกระหว่างที่ครูวันชัยกำลังคลั่งเนเน่ก็เดินไปหยิบไม้เบสบอลมาฟาดครูวันชัยจนล้มลงไปและก็รีบไปช่วยแก้เชือกให้ทั้งสองคนพวกแก้วพากันรีบวิ่งออกไปด้านนอกห้องครูวันชัยพอรู้สึกตัวก็เดินออกมาแบบทุลักทุเลหัวแตกนินนี่เดินเข้ามาหาครูวันชัยครูวันชัยก็ไล่ให้นินนี่กลับไปนินนี่บอกว่าเธอคิดถึงครูวันชัยตั้งแต่เกิดเรื่องครูเยาวเลศครูวันชัยก็ไม่ได้ปลดปล่อยเลยนะบางทีที่เดิมๆเรื่องคาใจอาจจะทำให้ครูไม่ขึ้นแล้วนินนี่เข้าไปกอดครูวันชัยครูวันชัยก็เริ่มกอดกลับแต่อยู่ๆครูวันชัยก็จะอ้วกเพราะว่าเหม็นเน่ามากและจากนินนี่ก็กลายเป็นครูเยาวเลศเอาเชือกใส่คอครูวันชัยแล้วก็ค่อยๆดึงส่วนพวกแก้ววิ่งมาเจอตำรวจกับพี่เก่งแก้วก็รีบบอกว่าครูวันชัยจะจัดการพวกเธอเพราะพวกเธอรู้ว่าครูวันชัยเป็นคนทำครูเยาวเลศและทุกคนก็วิ่งมาเจอครูวันชัยที่กำลังดิ้นอยู่ตรงต้นไม้ตำรวจก็เลยรีบเข้าไปช่วยครูวันชัยอาศัยจังหวะแย่งปืนจากตำรวจมาขู่ไม่ให้เข้ามาใกล้เขาและครูวันชัยก็ร้องได้ยินเสียงครูเยาวเลศบอกให้มาอยู่กับเธอและลูกครูวันชัยก็ร้องไห้บอกแต่ว่าไม่ทำท่าจะยิงครูเยาวเลศและอยู่ๆครูวันชัยก็ได้ยินเสียงเมียตัวเองบอกให้ครูวันชัยหาเงินมาให้ครอบครัวลูกจะได้เรียนที่ดีๆเทียบเท่ากับคนอื่นแถมยังหลอนถึงนินนี่บอกว่ารักนินนี่อีกและครูวันชัยก็ค่อยๆเอาปืนเป่าหัวตัวเองตัดมาที่เคนมาเข้าเวรที่โรงพยาบาลมาถึงก็บอกฝันดีแก้วเคนมองเห็นครูเยาวเลศเดินผ่านไปเหมือนตัวเองหมดห่วงแล้วเช้าวันต่อมานินนี่ก็กลายเป็นคนละคนเข้ามาคุยกับเนเน่บอกว่าเธอจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังจะเอาหลักฐานที่บอกว่าครูวันชัยเป็นคนไม่ดีให้ตำรวจทั้งหมดและเธอก็จะย้ายโรงเรียนแล้วเนเน่กับนินนี่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและแก้วก็ปิดคดีของครูเยาวเลศลงในเพจแบ็คไอได้แล้วตอนมืดที่โรงพยาบาลระหว่างที่เคนเฝ้าห้องอยู่เคนโทรบ่นกับลุงพรบอกให้รีบกลับมากลางดึกบุรุษพยาบาลตัวแสบก็มาบอกว่าคืนนี้จะมีเคสใหม่เข้ามาเป็นเคสของนักกีฬาว่ายน้ำที่จมน้ำตายเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับปริศนาอาฆาตตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย